สวัสดีครับข่าวคราวของรายการเกมวันนี้ที่จะพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของบาสเกตบอลชายโอลิมปิกซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วล่ะครับก็คงจะต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกาเป็นคู่หลักเวลาที่พวกเขาจะแข่งเนี่ยก็จะเป็นตอนตีสองของคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์นี้นะครับโดยจะวนกลับมาเจอกับนิโคลาโยคิชแล้วก็ทีมชาติเซอร์เบียอีกรอบหนึ่งสหรัฐนี่ตั้งแต่รวมตัวกันนะครับเป็นพวกบรรดาอเวนเจอร์เนี่ยก็อุ่นเครื่องชนะมาตลอดแข่งในทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกก็ชนะมาตลอด4เกมติดแล้วก็กำลังเดินหน้าเพื่อจะไล่ล่าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่5ของพวกเขาอย่างติดต่อกันนะครับในรอบ8ทีมนี้ก็ไล่ถล่มบราซิลแบบเละตุ้มเป๊ะเลย122-87ควอเตอร์แรกนำไปก่อน12แล้วก็ครึ่งแรกนำห่าง27ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรอบแรกเนี่ยเหมือนก็จะไปผ่อนในช่วงปลายแต่ปรากฏว่าพวกเขาก็ยังเดินเครื่องขยี้ต่อนะต่อเนื่องนะครับทำให้ตลอดทัวร์นาเมนต์นี่สหรัฐเกิน100แต้มทุกนัดนะครับในเวลาแข่งเพียงแค่40นาทีเองคะแนนที่เซอร์เบียนั้นเรียกว่าเกือบตายแล้วครับตกเป็นรองทางออสเตรเลียในรอบล่าสุดเนี่ย24แต้มซึ่งมันไม่เคยมีทีมไหนในประวัติศาสตร์ของบาสโอลิมปิกคัมแบ็กกลับมาได้แต่ว่าพวกเขาก็ทำได้สำเร็จต่อเวลาปราบออสเตรเลียครับ95-90นิโคลาโยคิชนี่ทำ21คะแนน14รีบาวด์9แอสซิสต์และมีบ็อกดานบ็อกดานอวิชสกอร์17นะครับเพียงแต่ว่าการเล่นของโยคิชนั้นระยะไกลก็ยังไม่ถึงกับแม่นยำแล้วทั้งทีมเซอร์เบียเนี่ย3แต้มก็ลงเพียงแค่9จาก29ลูกหรือ 31% หลายเกมแล้วนะครับที่เซอร์เบีย3แต้มไม่ค่อยมาเลยแต่อาศัยที่รอดมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าออสเตรเลียผิดพลาดโดนไปถึง20เทอร์นโอเวอร์ด้วยกันราคาที่เช็คดูล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางทีมสหรัฐอเมริกาเหนือกว่าเซอร์เบีย 16.5 คะแนนเลยนะครับซึ่งตอนที่เจอกันรอบแรกเนี่ยที่สหรัฐชนะเซอร์เบียไป110-84วันนั้นสหรัฐเหนือกว่าอยู่ที่13คะแนนนะครับส่วนสกอร์รวมก็จากเกมแรก182ล่าสุดขยับขึ้นมาเป็น 184.5 นะครับนั่นก็คืออัปเดตสำหรับเกมหลักส่วนอีกหนึ่งคู่ในรอบรองเกมแรกนะครับแข่งกันตอน 4 ทุ่มครึ่งของวันพฤหัสที่8นี้ฝรั่งเศสก็วนกลับมาเจอเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดทางเยอรมนีแชมป์โลกเนี่ยเหนือกว่าอยู่เพียงแค่ 2.5 แต้มพวกเขาเองก็ยังไม่แพ้ใครนะครับในทัวร์นาเมนต์ชนะมา4เกมรวดส่วนฝรั่งเศสเนี่ยก็แพ้หนเดียวก็คือแพ้เยอรมนีในรอบแบ่งกลุ่มนั่นแหละครับฟอร์มล่าสุดเยอรมนีเองตกเป็นรองกรีซ10แต้มเมื่อจบควอเตอร์แรกแต่หลังจากนั้นเดนิสชูรูเดอร์กับฟานวากเนอร์ก็พาทีมคัมแบ็กปราบเจ้ากรีกฟริกยานิสอันเดโรคุมโบแล้วก็กรีซให้ตกรอบไปชนะ76-63เป็นการกินแต้มมาตลอดทัวร์นาเมนต์ของทางเยอรมันเลยนะครับส่วนฝรั่งเศสนี่พลิกล็อกนะครับก่อนแข่งเป็นรองแคนาดาอยู่ประมาณ8แต้มปรากฏทรงเกมเหนือกว่าชัดเลยแล้วก็ชนะ82-73ได้สำเร็จแล้วครับเรียกได้ว่าทรงเกมเนี่ยครึ่งแรกนำ 45-29 ตัวโนเนมอย่างเกอร์ชอนโยบูซิเล่เงี้ยครับสกอร์ไป22อย่างไอเซียคอร์ดิเนียทำอีก20นะครับทั้งที่วิกเตอร์เวมบันยาม่าเนี่ยมีแค่7แต้มรูดี้โกแบร์ก็ลงเพียงแค่4นาทีฝรั่งเศสนั้นเจอเกมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ก็ว่าได้นะครับแคนาดานี่ก็ตกรอบไปอย่างบอบช้ำละส่วนคู่นี้เจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเยอรมนีชนะฝรั่งเศสมา85-71ในวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นศึกการชิงแชมป์กลุ่มนะครับโดยเยอรมนีนำในตอนควอเตอร์แรก6แต้มแล้วก็ครึ่งแรกนำห่างถึง21ทั้งชูเดอร์กับวากเนอร์นั้นทำคนละ26คะแนนก็ต้องรอดูว่าเจ้าบ้านฝรั่งเศสนั้นจะล้างแค้นเพื่อจะกลับเข้าไปเจอกับน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาในรอบชิงได้หรือเปล่าก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับบาสชายโอลิมปิกครับ